โอเคสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะคะครูรุ้งก็จะมาตอนดึกๆแบบนี้เสมอเลยใช่ไหมคะช่วงนี้มาค่ะเข้ามากันเราก็มาทักทายกันหน่อยสิมาเร็วสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันเลยมาครูส้อยสวัสดีลูกอีฟสวัสดีจ้าไม้เทาสวัสดีจ้ามาวันนี้นะคะไลฟ์รอบดึกกันเลยทีเดียวใช่ไหมอ่ะช่วยกันแชร์ก่อนนะลูกนะใครเข้ามาแล้วแชร์กันแชร์นะคะครูรุ้งก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งค่ะคุณสมพงศ์สวัสดีค่ะกิติยาเลิฟนะคะมาดามโน้ตนั่นเองนะจ๊ะเพิ่มพูนสวัสดีจ้าอํานวยจ้าฮานักกันสวัสดีจ้าไม่เจอกันนานเลยนะฮานักกันสบายดีนะลูกนะคะล่าสุดก็คือฮานักกันฝากขนมเค้กนะคะมาให้กับครูรุ้งผ่านเจ้านี่นิวมาขอบคุณมากนะคะครูส้อยสบายดีลูกก้อยนะคะก้อยลำดวนวันนี้เจอวันนี้ครูรุ้งไปแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์นะคะพาคุณยายไปทานข้าววันเกิดนะคะแล้วก็เจอน้องสาวของพี่ก้อยด้วยแอนนี่สวัสดีจ้าอํานวยบอกส่งใจมาจากสปป.ลาวน่ารักมากสวัสดีสปป.ลาวจ้าล่าสบายดีลูกนะคะตูนจ๋าสวัสดีจ้าแอนนี่นะคะยุพาวันนะคะเชอรี่สวัสดีจ้าปาปาติสมาแล้วพี่แอดขาสวัสดีค่ะธิดานะคะโค้ชปอมก็มาครูต้นส้มก็มานะคะงามฤทัยพันศรีบัวแก้วสวัสดีลูกหนุ่ยสวัสดีจ้าบัวแก้วได้เข้ามาในไลน์แม่แล้วนะคุยสลีสวัสดีลูกนะคะวันนี้ก็จะโทรไปบอกรักคุยสลีเนาะแล้วก็พอดีพี่แอดรับสายนะคะก็เลยบอกรักพี่แอดแล้วก็ฝากไปบอกรักถึงขุยสรีด้วยนะคะน้องพี่ก้อยดีใจมากใช่ๆครูก็กอดให้กำลังใจกันไปด้วยเนาะสุดยอดเลยเอิงสวัสดีลูกนะคะนกจ๋าสวัสดีจ้าลูกนัดสวัสดีตองสวัสดีจ้าตองเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยตองถ้าเกิดว่ามีผลงานอะไรดีๆส่งมาให้ครูรุ้งดูบ้างโอเคไหมลิลี่ลีสวัสดีลูกนะคะคุณออร่าลิมสวัสดีค่ะลูกนกสาวรสนะคะโอเคนุ้ยอินดี้แว็กซ์ลำปางโคชโอสวัสดีจ้าแอปเปิ้ลสวัสดีลูกอ่ะโอเคขอแชร์แป๊บนึงก่อนคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะมาซ่าไม่ไปไหนมานะถึงแบบว่าช่วงตลอดวันนี้ไม่ไปไหนมาบ้างหมายถึงว่าช่วงอ๋อเสาร์อาทิตย์ไปพัทยากับ S อุ๊บนะคะน้ำส้มบอกว่าแม่สวยมากเสื้อสวยคลาสสิกมากนะคะนี่เสื้อสวยเข้ากับอะไรนะคะสร้อยสวยๆนะคะจากอิสรีคริสตัลใช่ไหมคะใช่ไหมเนาะมาสวัสดีนะคะครูพานจากออสเตรียเลยคุณหมออินมาแล้วอาจารย์จ๋าโอ้เราก็คิดถึงตัวเองมากเลยอาจารย์จ๋าเราก็คิดถึงตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคค่ะส้มจี๊ดเฮลโลนะคะส้มจี๊ดบอกสวัสดีมัมไฮมัมมาแชร์ก่อนโอเควันนี้นะเป็นไลฟ์แบบว่าพิเศษมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณลุงแชร์แป๊บหนึ่งขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะโอเควันนี้นะคะติ๊ดสวัสดีจ้าเอามานะคะครูซูซี่สวัสดีลูกนะคะซูซี่เพิ่งก็ส่งอินบ็อกซ์มาถึงกันเมื่อสักครู่นี้เองครูซ่าสุพนุชนินโนรีสวัสดีค่ะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะแชร์ต่อไปนะคะเราจะคุยกันเรื่องหัวข้อวันนี้ก่อนปิดเพลงก่อนดีกว่าเนอะเรามาคุยกันดีกว่าอ่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่ครูรุ้งจะไลฟ์นะลูกมันสุดยอดตื่นเต้นมากขออนุญาตแชร์นะคะให้ลูกศิษย์ในคอร์ส7มนตราก่อนนะ2กฎเหล็กเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตชั่วพริบตาชั่วดิดนิ้วเลยวันนี้2กฎเหล็กเนี้ยอยากให้ลูกศิษย์ครูรุ้งอะค่ะได้มาเรียนได้มาฟังที่สุดของที่สุดเลยครูรู้ว่ากฎ2ข้อเนี้ยมันเป็นกฎเหล็กของความสำเร็จในทุกๆ ธุรกิจเป็นกฎเหล็กที่มันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราในทุกๆด้านและตลอดชีวิตมนุษย์นะคะเราจะใช้กฎเหล็ก2กฎนี้
ที่จะเอาไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราอยากฟังไหมอยากรู้ไหมนะอยากจะสอนมากแล้วเนี่ยนะคะแม่ตองตองได้ยินแม่แล้วนะแม่ตองผู้หญิงที่โชคดีสุดในโลกถ้าลูกมีผลงานอะไรดีๆนะลูกต้องส่งลิงก์มาให้ครูรุ้งนะคะดูด้วยจะได้ไปแชร์จะได้ไปเชียร์นะตองเนี่ยนะคะคนนี้มาลูกศิษย์คนนี้เคยมาเรียนซูเปอร์ VIP ที่บ้านแล้วก็ตองเนี่ยเป็นอีกคนนึงเลยที่ครูรุ้งมองเขาแล้วมองเห็นว่าเขาจะเป็นคนที่สำเร็จมากๆในอนาคตเลยเขามีจุดแข็งเขามีความสเปเชียลมีความพิเศษอะไรบางอย่างนะตองนะลูกครูโอพันล้านมาแล้วนะคะครูพินมาแล้วมาดามแอนหมื่นล้านมาแล้วครูอ้อยนางฟ้ามหาเศรษฐีมาแล้วอ่ะมาอะไรนะจ๊ะแชร์นะไม่กินแรงกันนะโอ้ครูโอน่ารักมากลูกนะคะมาดามแอนบอกชอบเสียงดีดนิ้วดีดกันดังเหมือนแม่เปล่าดีดแบบนี้อ่ะเข้ามากัน638คนแล้วเราเริ่มกันดีไหม639คนแล้วนะคะครูจ๋าบอกแชร์ค่ะลูกจ๋านะคะลูกจ๋าอยู่ทีมครูซ่าอยู่ประเทศอะไรนะจ๋าครูจ๋าอยู่ทีมเด็กปั้นแม่โอเคไม่เป็นไรครูจ๋าลูกอยู่ทีมใครบอกครูรุ้งทีนะคะอ่ะอยากรู้โอเคมาเข้ามาแล้ว648คนและอย่างรวดเร็วลูกล่าสวัสดีจ้ามาอ่ะวันนี้นะคะเข้ามาเดี๋ยวแม่ต้องแชร์ไปในกลุ่มกลุ่มทำบุญด้วยกลุ่มคอร์สทำบุญปลดล็อกสร้างล้านแรกนะคะแล้วก็ต้องแชร์เข้าไปในกลุ่มคอร์สทำบุญวงล้อปลดล็อกด้วยในนั้นมีลูกศิษย์นะคะเรียนอยู่กับ 9,800 คนเกือบ 10,000 คนนะคะนะอ่ะโอเคครูแนนมิลาโน่แนนวันนี้แม่เอาคลิปวิดีโอลูกให้อาจารย์บัณฑิตดูอาจารย์บัณฑิตบอกว่าแนนสวยขึ้นมากนะคะโอเคโค้ชโอบอกแชร์รัวๆคุณหนึ่งสุรภาก็นั่นไงฮีโร่ออนไลน์ครูจ๋าเนี่ยจ๋าลูกอยู่ประเทศอะไรนะลูกครูหนึ่งบอกแชร์อีกค่ะชอบค่ะชอบแม่ดิดนิ้วเพราะว่าพี่ก้อยดิดนิ้วเป็นพ่อแม่เลยมาจริงๆมีอะไรจะไลฟ์สอนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์อีกนะพวกหนูครูรุ้งมีอะไรจะบอกนะครูรุ้งเพิ่งไปล่ำเรียนวิชาใหม่จากอับราฮัมฮิกส์มาแล้วอยากจะสอนมากๆแบบครูรุ้งตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ไม่อยากทำสิ่งนี้คนเดียวแล้วก็อยากจะสอนพวกเราแต่วันนี้มันเด็ดมากนะคะก็คือวันนี้เด็ดมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอนเด็ดมากอีกช่วงนี้ครูรุ้งบอกเลยครูรุ้งไปล่ำเรียนวิชาใหม่ๆมาแล้วอยากจะเอามาปล่อยของมากๆเลยเราเจอกันนะช่วงนี้รัวๆเลยอาจจะเจอกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้อยู่ออสเตรเลียนะคะครูจ๋า777เลขสวยจังเลยนะคะครูอิสรีตองบอกตองมีวันนี้ได้เพราะแม่รุ้งนะคะตองสุดยอดมากอ่ะตองกำลังไปรับรางวัลค่ะแม่ CEO แบรนด์ธรรมชาติค่ะแม่ลูกทำมันสุดจิตสุดใจ Best Product of the Year 2019เก่งมากลูกเก่งมากมาเก่งมากเก่งมากเจ้าตองเก่งมากนะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะแอนนาบอกจะมาหาแม่ทุกวันเลยจ้า CEO ซาลาเปาลาวาไส้ไหลนะคะลูกศิษย์มีแต่แบบเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะอ่ะเริ่มเลยครูมิปอมาแล้วนะคะมานะคะรัสลินซาราลี่นะคะโค้ชทรายนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มเลยอย่างนี้นะคะวันนี้บอกเฉลยก่อนเลยแล้วกันเฉลยก่อนเลยแล้วกัน2กฎเหล็กที่ครูรุ้งจะมาสอนในวันนี้เฉลยก่อนแล้วกันแต่ว่ามันจะเป็นกฎที่ลึกซึ้งมากพิตตี้สวัสดีลูกนะคะอ่ะเมื่อไหร่แม่จะเปิดคอร์สซูเปอร์ VIP โอเคนะคะแม่จะเปิดคอร์สซูเปอร์ VIP เร็วๆนี้ในเดือนนี้เลยนะคะเผลอๆก็คืออาจจะเป็นวันเสาร์ที่22หรือเป็นวันอาทิตย์ที่23นี้เลยนะคะเพราะมีลูกศิษย์หลายคนที่เป็นล่าสุดเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหลินค่ะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเปิดร้านอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาแล้วแม่นี่แหละไปเป็นลูกค้าของเขาด้วยแล้วปรากฏว่าเขามาเรียนคอร์สครูรุ้งสอนจับมือสร้าง Personal Brandingจำชื่อคอร์สไม่ได้แต่เกี่ยวกับครูรุ้งสอน Personal Branding นี่แหละแล้วก็เขาอยากมาเรียนแบบ Super VIP แล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดคอร์สแบบ Super VIP วันเสาร์ที่22หรือไม่ก็อาทิตย์ที่23เดือนนี้แหละนะคะตั้งใจแล้วว่าจะ
ขาเรียกว่าโคชชิ่งนะคะลูกศิษย์นะที่แบบอยากจะมาถึงตัวเราแล้วก็แบบเจ๋งๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ตัดสินใจอยากประสบความสำเร็จอยากสร้างตัวอยากสร้าง personal branding อาจจะรับสำหรับคนที่เป็นทำธุรกิจออฟไลน์จะเอาตัวเองเข้ามาออนไลน์ก่อนนะคะหรือเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์คนเขาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าแล้วแม่มองเขาด้วยสายตาเหี่ยวของแม่แม่รู้เลยว่าคนนั้นคือคนสำเร็จแน่นอนแต่เขาต้องมีคนบอกทางนิดนึงนะคะต้องมีคนเป็นโค้ชเป็นเมนทอร์ให้เขานะคะนะคะมีนาบอกว่าราคาเท่าไหร่คะคอร์ส VIP อยากเรียนมากนะคะมีนาเดี๋ยวครูจะตอบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะดีไซน์คอร์สก่อนว่าจะสอน1วันหรือ2วันครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูคิดถึงครูมากแล้วอยากจะมาเจอตัวอยากจะมาเรียนซุปเปอร์ VIP นานมากๆแล้วนานมากๆที่ครูไม่ได้เปิดคอร์สออนไลน์เลยและนานโคตรนานเลยนานมากๆไม่ได้เปิดคอร์สซุปเปอร์ VIP เลยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วล่ะลูกนะอ่ะครูอิสรีบอกแชร์อีกเอามาสอนเลยแล้วกันเข้าเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพวกเราคิดถึงแม่หนักมากจับได้แล้วเนี่ยอยากจะคุยกันตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะคิดถึงกันหนักมากใช่ไหมคะครูกบทองพูนสวัสดีลูกนะคะขานั้นก็เพิ่งเปิดคอร์สครูกบทองพูนอ่ะเปิดคอร์สสอนการขายนะครูกบทองพูนอ่ะนะคะดาวพัทไทยบอกสนใจมากราคาเท่าไหร่คะครูแนนบอกอยากเรียนก่อนกับอิตาลีค่ะแม่โอเคพิมพ์ไว้เลยว่าสนใจอยากเรียนนะคะมีนาบอกตอนนี้แค่เรียนจากคลิปที่ให้ฟรีๆหน้าเพจชีวิตยังดีขึ้นเลยค่ะโอ้สุดยอดมากๆนะคะปักหมุดเลยดีใจมากดีใจครูดีใจทุกครั้งที่ลูกศิษย์เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วส่งจดหมายมาให้ครูส่งจดหมายรุ่นนี้ยังมีจดหมายอีกเหรอคะเนี่ย inbox เขียนมาเล่าให้ครูฟังครูดีใจมากดีใจกับพวกเราทุกคนบางคนดึงดูดบ้านราคา10ล้านได้บางคนดึงดูดรถได้บางคนแบบเปลี่ยนชีวิตใหม่จากการได้ mindset แล้วเขาไปเปลี่ยนvibration เปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนของตัวเองครอบครัวเขาเปลี่ยนสามีเขาเปลี่ยนการเงินในชีวิตเขาเปลี่ยนจากติดหนี้นะก็ปลดหนี้ได้หมดเป็น10ล้านแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ครูดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งข่าวครูเสมอเลยสนใจอยากเรียนมากค่ะรัตพรนะครับโอเคเขียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะตอบเข้าไปตอบอินบ็อกซ์แบบส่วนตัวนะคุณชายใต้ดินบอกผมได้คติเตือนใจจากครูเยอะมากๆมากๆโอ้ดีใจกับคุณชายใต้ดินมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากดีใจจังปราณีบอกเรียนจากคลิปหน้าเพจดีใจมากอ่ะงั้นครูขออนุญาตสอนเลยแล้วกันวันนี้พวกเราจ๋ามี2กฎเหล็กของความสำเร็จถ้าเรารู้เรื่องนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราชั่วพริบตาเลยนะคะลูกเอิงบอกสนใจอยากเรียนเอิงเขียนไว้เลยลูกเดี๋ยวแม่เข้าไปตอบอินบ็อกซ์ลูกเป็นการส่วนตัวนะคะอานงนาสวัสดีจ้ะ ครูซูซี่บอกเปลี่ยนชีวิตใหม่เพราะสิ่งที่ได้รับความรู้จากแม่ลุงดีมากแมรี่บอกสุดยอดอยากเรียนเขียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวครูลุงอินบ็อกซ์ไปบอกพวกเรานะมาสอนแล้วนะ2กฎเหล็กนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะลูกรู้ว่าคิดถึงมากรู้แล้วว่าคิดถึงมากขอบคุณมากขอบคุณกอดด้วยปริมบอกว่าครูรุ้งสอนดีสุดๆค่ะดีใจที่ครูกลับมาเปิดสอนอีกค่ะยินดีเลยค่ะปริมนะคะคนชอบมาให้ผมดู YouTube ทุกวันครับคุณอีสานคาวบอยบอกสุดยอดนะคะมาดามแอนบอกสนใจอยากเรียนหนักมากค่ะแม่โอเคค่ะนะคะเราจะกลับมาสอนนะรอเปิดนะจ๊ะทุกคนใครอยากเรียนซุปเปอร์ VP ก็เขียนลงมาเดี๋ยวจะเข้าไปอินบ็อกซ์ตอบเป็นการส่วนตัวนะคะหรือนี่ครูซ่าบอก LINE @ครูรุ้งสอนแล้วสอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายคลิปโอเคไหมสอนก่อนขออนุญาตเข้าเรื่องราวแล้วแหละรักทุกคนมากรักพวกเรามากนะคะขอบคุณมากๆผ่านไป13นาทีแล้วเราต้องสอนแล้วลูกนีน่าสวัสดีค่ะคอร์สนี้สอนดีมากๆนะคะคอร์ส Personal Branding โค้ชโอจากสวิตเซอร์แลนด์บอกโค้ชโอจากสวิตเซอร์แลนด์สุดยอดมากนะคะเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส Personal Branding แล้วเขาก็เก่งเลยตอนนี้สร้างตัวแบบเก่งมากดร.ดีสวัสดีค่ะลิซสวัสดีค่ะลิซก็มาคิดถึงค่ะโอเครักอ่ะรักลูกศิษย์รักลูกๆทุกคนมากคิดถึงมากขอสอนก่อนนะขอเขาสอนก่อนนะตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะรักอ่ะมึงจะพูดยังไงแล้วอ่ะสอนก่อนกฎเหล็ก2ข้อนี้พวกหนูต้องตั้งใจเรียนแล้วนะลูกกฎเหล็กข้อที่1คือกฎแห่งการ
อะไรบ้าเออเข้ามาสอนเลยดีกว่ามั้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดเผยนะคะเกลจ๋าบอกว่ามีกำลังใจมากเวลาดูคลิปครูลุงเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์นึงที่ครูจะไม่สอนเลยเราจะนั่งคุยกันดีไหมลูกเดี๋ยวเราจะมีการนั่งคุยกันเต็มๆเลย1ไลฟ์แต่ว่าไลฟ์เนี้ยเราจะต้องขออนุญาตลูกศิษย์เราสอนหนังสือก่อนนะลูกนะสัญญาเลยเดี๋ยวจะมีไลฟ์นึงที่เปิดแบบว่าสำหรับนั่งคุยกันกอดกันบอกรักกันตลอดไลฟ์เลยแต่ว่าไลฟ์นี้ขออนุญาตนะคะคุณครูลุงขออนุญาตสอนหนังสือลูกศิษย์ก่อนได้ไหมคะ เรียนทั้งหน้าเพจและคอร์สออนไลน์มากับครูรุ้งชีวิตป้อมเปลี่ยนไปมากเลยค่ะอยากเรียนซุปเปอร์วีเพียงมากเพราะอยากได้พลังจากครูค่ะป้อมเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยนะคะโอเคคุณป้อมได้เดี๋ยวครูตอบอินบ็อกซ์ไปนะคะอ่ะขอตั้งใจสอนก่อนนะทุกคนขอตั้งใจสอนก่อนนะโอเคเปล่า มาโอเคนะนับจากนี้ไปเราจะสอนเดี๋ยวเราจะมาบอกรักกันทีหลังโอเคไหมลูกอ่ะกด2ข้อข้อแรกกฎแห่งการตัดสินใจกฎข้อที่2กฎแห่งการเลือก1กฎแห่งการตัดสินใจ2กฎแห่งการเลือกครูจะบอกแบบนี้กฎแห่งการตัดสินใจเมื่อมนุษย์ตัดสินใจจะทำอะไรเมื่อมนุษย์ตัดสินใจปรารถนาสิ่งใดเมื่อมนุษย์ตัดสินใจอยากจะสำเร็จมนุษย์ตัดสินใจอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวมนุษย์ตัดสินใจอยากจะปลดหนี้เมื่อเกิดการตัดสินใจมนุษย์จะเกิดการลงมือทำอย่างยิ่งใหญ่และอย่างยิ่งยวดแต่เรารู้ไหมคะการตัดสินใจยังไม่พอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้จริงๆเราต้องใช้กฎเหล็กข้อที่2คือกฎแห่งการเลือกฟังให้ดีนะลูกกฎแห่งการตัดสินใจกับกฎแห่งการเลือกจะต้องมาคู่กันเสมอถ้าหนูตัดสินใจอย่างเดียวแต่หนูเลือกไม่ถูกความสำเร็จของหนูจะยืดยาวออกไปอีกเก่งมากทุกคนพิมพ์ไว้เลยกฎแห่งการตัดสินใจและกฎแห่งการเลือกจดไว้นะคะแล้วครูจะเข้าเรื่องอธิบายแล้วถ้าเราทุกคนตั้งใจฟังไลฟ์นี้จนจบและเราเข้าใจกฎแห่งการตัดสินใจและกฎแห่งการเลือกถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งชีวิตเราหลังจากคืนนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วโอเคไหมคะพร้อมไหมตอนนี้เราพิมพ์แล้วนะลูกว่ากฎแห่งการตัดสินใจและกฎแห่งการเลือก2กฎนี้เป็นกฎพ่อและกฎแม่เขาจะมาคู่กันแล้วถึงออกลูกเป็นความสำเร็จจำไว้นะกฎแห่งการตัดสินใจและกฎแห่งการเลือกเขาคือกฎพ่อและกฎแม่แห่งความสำเร็จเมื่อใช้2กฎนี้ควบคู่กันจึงเกิดความสำเร็จถ้าใช้2กฎนี้จะคลอดลูกออกมาเป็นความสำเร็จพร้อมจะฟังกะต้าลิต้าบอกเก็ตมากค่ะเราพร้อมจะฟังหรือยังว่ามันสำคัญระดับชีวิตของเราเลยถ้าพร้อมแล้วลูกแอนบอกฟังแม่ไปอาบน้ำไปโอเคลูกจ๋าระวังเอานิ้วเปียกๆมาเขียนคอมเมนต์แล้วโทรศัพท์มันจะแบบว่าช็อตนะลูกนะลูกอาบน้ำให้สบายใจแก้ผ้าอาบน้ำไปเลย เจ้าแอนกลัวแบบกลัวไม่รู้นะว่าแม่กำลังแบบว่าเอ้ยหนูดูแม่อยู่นะเบิร์ดสวัสดีเบิร์ดจ้าลูกปอสรัญญามาแล้วนะคะอ่ะมาวันนี้แม่พาลูกศิษย์นะคะเอกอีกคนหนึ่งคนเนี้ยชีวิตเขาตัดสินใจสำเร็จแต่เขาไม่ได้ใช้กฎแห่งการเลือกมีแต่พ่อไม่มีแม่ลูกเลยไม่เกิดลูกคือความสำเร็จจึงไม่เกิดครูกบเก่งมากกฎแห่งการตัดสินใจคือกฎพ่อกฎแห่งการเลือกคือกฎแม่มันจึงคลอดลูกออกมาเป็นความสำเร็จแต่ถ้ามีแต่กฎแห่งการตัดสินใจมีแต่พ่อไม่มีกฎแห่งการเลือกคือไม่มีแม่ความสำเร็จของเราจะไม่บังเกิดสักทีเพราะฉันเรียกตูนี่สวัสดีลูกเพราะฉะนั้นขอเรียกนะคะ
แพงอีกแน่วันนี้ขอลูกเชอรี่สวัสดีจ้ะขอเชิญเลยนะมาโค้ดว่ามาเลยดีกว่ามาอันนี้จะเล่าแกะรอยจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนนี้นะคนที่นั่งข้างแม่คือโค้ชว่าและก่อนที่จะมาเจอแม่นะคะเขาทำธุรกิจนะคะมาทั้งหมด5ธุรกิจเลยแม่เชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของเขาวันนี้จะปลดล็อกลูกศิษย์ที่ฟังอยู่วันนี้ทั้งหมดเลยครูนินาตาลีบอกเข้ามาเพื่อไลฟ์นี้เลยค่ะนิจ๋านิฟังให้ดีนะโอเคไหมลูกนิฟังให้ดีนะเบิร์ดบอกว่ากำลังตั้งท้องอยู่นะคะเบิร์ดถ้าเบิร์ดมีทั้งตัวพ่อและตัวแม่ยังไงตัวลูกมาอยู่แล้วใช่ค่ะโค้ชว่าต้องสอนหมดไส้หมดพุงค่ะแม่อธิบายให้ชัดเจนทุกอย่างค่ะแม่ก่อนเข้ามาในไลฟ์นี้เขายกมืออธิษฐานจิตแล้วว่าวันนี้เขาจะมาให้ทุกคนหมดเลยค่ะนะโอเคนะคะอ่ะว่าเล่าให้ฟังซิว่ามันเป็นยังไงได้เลยค่ะแม่ก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยคือวันนี้การมาไลฟ์ครั้งนี้มันเหมือนกับการได้รู้คำตอบทั้งหมดที่เสียเวลาใช้คำว่าเสียเวลาเลยนะคะแม่35ปีเวลาทั้ง35ปีวันนี้ถ้าเรามาแบ่งปันผู้คนในไลฟ์เนี้ยแล้วได้ตื่นรู้ตรงเนี้ยไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะตื่นตลอดการหลังจากนี้ไปคุณจะได้แต่พบเจอแต่ความสำเร็จในชีวิตเลยลูกรู้เลยว่าไลฟ์เนี้ยจะดีมากสำหรับทุกคนเพราะอะไรน่ะหรอคะเพราะว่าตอนที่ลูกคือลูกไปถามตัวเองว่าเฮ้ยเขามีกฎการตัดสินใจในความสำเร็จลูกไปดูตัวเองแกะรอยชีวิตตัวเองก็ตัดสินใจตลอดนะไม่ว่าจะตัดสินใจทำงานประจำก็เลือกไม่ใช่เลือกหมายว่าก็ตัดสินใจที่จะเป็นพนักงานประจำที่ดีตัดสินใจที่จะสำเร็จในงานประจำเลยแต่มันไม่สำเร็จแฮะแล้วก็ตัดสินใจไปทำธุรกิจใหม่อีกธุรกิจแล้วธุรกิจเล่าเปิดร้านอาหารก็เปิดค่ะแม่อันนั้นก็ตัดสินใจนะตัดสินใจจะสำเร็จกับการเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมันก็แป๊กอีกค่ะไม่สำเร็จอีกคราวนี้เอาอีกงั้นตัดสินใจสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายเลยแล้วกันแล้วทุกครั้งในการตัดสินใจอะค่ะแม่ลูกเล่นเต็มยกตัวอย่างงานประจำทำตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบหน้าที่เป็นเซลส์และมาร์เก็ตติ้งแมเนจเจอร์แต่ทำทุกอย่างในออฟฟิศหมดเลยออกหาลูกค้าก็หาวางแผนการตลาดก็วางทำฝั่งโซเชียลก็ทำคือทำหมดเลยที่ทำหมดอะทำดักเพราะอยากสำเร็จมากตัดสินใจมาแล้วฉันต้องเติบโตในหน้าที่การงานนี้ฉันต้องเติบโตฉันต้องยิ่งใหญ่ฉันต้องสำเร็จเงินเดือนฉันต้องขึ้นฉันต้องเป็นระดับแมเนเจอร์ระดับแมเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจสุดท้ายนะแม่ก็ออกจากงานประจำด้วยความล้มเหลวแล้วบ่อยครั้งที่ลูกเป็นแบบเนี้ยเพราะลูกไม่เลือกตัดสินใจแล้วลงมือทำเลยแล้วไม่เลือกเลยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแม่ว่าลูกเพิ่งรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่ผ่านมาไม่เลือกเลยคุณขาใครเป็นอย่างนี้บ้างมีโอกาสอะไรมาคว้าหมดเลยคว้าไว้หมดเลยคว้าปุ๊บตัดสินใจลงมือทำทันทีคาดหวังว่าทำเดี๋ยวมันสำเร็จแน่เอาให้มันทำให้มันเยอะทำให้มันสุดแล้วก็เขาให้ทำอะไรทำหมดงานประจำธุรกิจเครือข่ายคือทุกงานที่ทำอ่ะแม่ขึ้นเป็นระดับสูงสุดเลยหมดเลยอย่างตอนที่เป็นเด็กเลยตอนย้อนกลับไปตอนอายุ17เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ17นะคะทุกคนโค้ชว่าไปทำงานเป็นพนักงานห้างเป็นพนักงานขายกิฟต์ช็อปลูกทำแบบทุกอย่างจนเจ้านายอ่ะแม่โปรโมทให้เป็นผู้จัดการสาขาตอนนั้นอายุ17ยังไม่18เลยเขาก็บอยคอร์ดกันรับไม่ได้อะไรเอาเด็กมาเป็นผู้จัดการสาขาอยู่บิ๊กซีบางนาเนี่ยร้านขายกิฟต์ช็อปอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนาตรงบิ๊กซีเนี่ยลูกจำได้เลยอุ้ยโดนบอยคอร์ดมันก็ประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่หรอถ้าเป็นอย่างนั้นเปล่าเลยจริงๆแล้วโอ้โหก็ไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรเลยงานหนักกว่าเดิมแล้วลูกก็มาพบคำตอบว่าหลายคนบอกว่าหนูเป็นค่ะตูนี่บอกว่าหนูเป็นค่ะบอกไปแล้วไงบอกว่าหนูค่ะทำอะไรอย่างสุดท้ายก็ไม่เวิร์กเลยติ๊กก็ยกมือนะคะว่าก็ตัดสินใจสำเร็จแล้วก็ตัดสินใจทำมาหลายอย่างแต่มันก็ยังไม่เวิร์ก
อ่ะโอเคคุณสุภมาศสวัสดีค่ะอ่ะจัดต่อเลยลูกพี่ทิพย์บอกสุดยอดมนุษย์คือมันน้ำเตยบอกว่าเป็นค่ะทำอะไรได้ทำไปเรื่อยเลยมองหาไปหมดเลยใช่หลายคนเป็นเจอโอกาสอะไรมาคว้าไว้แล้วลงมือทำแล้วตัดสินใจว่าทำแล้วให้มันสำเร็จอ่ะคือคือว่ารู้เลยว่าคุณนาบอกว่า how old are you miss ว่าปีนี้35ค่ะ35นะคะทำงานตั้งแต่อายุ17ค่ะแล้วก็ทั้งทำไปเรียนไปแล้วสุดท้ายก็มีหลัวแล้วก็มีลูกแล้วก็ถามตัวเองเฮ้ยชีวิตกูมีแค่นี้เหรอขออนุญาตคือถามตัวเองชีวิตกูมีแค่นี้หรอเกิดมาทำงานแต่งงานมีลูกแค่นี้หรอแล้วอะไรอ่ะคือความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีหมุนทิศตัวเองเข้าไปทางทำเบื่อโลกเบื่ออะไรไปเลยก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ มันสุดแล้วกับชีวิตเนี่ยขอเข้าไปทางทำเลยแล้วกันแต่สุดท้ายเข้าทางทำนานไม่ได้กับแม่เพราะว่าพ่อแม่ต้องใช้เงินน้องชายต้องใช้ตังค่าบ้านค่ารถต้องมีไม่ได้อีกก็ออกมาอีกโอ้โหแม่ชีวิตมันเหมือนกับหนูปั่นจักรอ่ะมันปั่นอยู่อย่างนั้นมันวิ่งแล้วมันเหมือนหนูปั่นจักรเลยทุกคนนึกภาพออกไหมนี่เนี่ยเหมือนวงล้อเนี่ยเหมือนวงล้อแบบนี้ที่เห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้วงล้อมหาสมบัติเลย อันนี้วงล้อมหาสมบัติแต่ลูกชีวิตลูกที่ผ่านมาคือเหมือนหนูตัวนึงวิ่งอยู่ในวงล้อแบบนี้คิดว่ามันจะเป็นวงล้อมหาสมบัติน้ำฝนบอกว่าเคยถามตัวเองว่าทำงานหนักๆแล้วจะตายไปแค่นี้หรอเหมือนหนูปั่นจักรเลยเหมือนหนูปั่นจักรเลยวิ่งอยู่งั้นแล้วไม่เคยหยุดนะทุกคนขยันซื่อสัตย์อดทนถึกทนคนนี้เลยเหมือนที่เคยเล่าให้แม่ฟังว่าชีวิตนี้ไม่เคยทำงานต่ำกว่า 4-5 อย่างขยันมากอยากสำเร็จมากตัดสินใจมาเพื่อสำเร็จชีวิตนี้ฉันต้องรวยรู้อยู่แก่ใจเลยตั้งแต่เริ่มทำงานที่ไม่เรียนคือไม่ออกมาเรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะฉันต้องรวยก็ตัดสินใจแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะแม่เห็นไหมลูกเขาใช้กฎแห่งการตัดสินใจว่าฉันทำอะไรฉันต้องทำให้สุดฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันต้องสำเร็จในทุกๆอย่างด้วยนะตัดสินใจจะเป็นคนสำเร็จบางคนบอกเอ้าครูรุ้งขาแค่ตัดสินใจสำเร็จมันไม่พอเหรอคะครูรุ้งบอกแล้วว่ากฎเหล็ก2กฎเหล็กกฎพ่อกฎแม่แค่คุณตัดสินใจจะสำเร็จไม่พอนะคะคุณต้องใช้กฎแห่งการเลือกใช่ศศิวิภาใจสวัสดีลูกด้วยนะคะอ่ะต่อเลยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมาเจอแบรนด์แม่คือโค้ดว่าตอนนี้นะคะเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์แม่รุ้งแบรนด์ริชเชตในวันนั้นเป็นวันที่อ่อนแอสุดๆแล้วถามตัวเองว่าจะให้โอกาสตัวเองในการตัดสินใจอีกครั้งไหมมันไม่เหลือแรงทั้งข้างในข้างนอก แล้วถามตัวเองว่าคือด้วยความที่มันไม่เหลืออะไร มันจึงให้เวลากับการเลือกดีๆสุดท้ายมันหลังพิงฝามันจึงเหมือนคนที่ไร้ทางไปทางมาสิ้นไร้ไม้ต่อไม่มีคนช่วยได้ปรึกษาใครก็ไม่ได้ตอนนั้นมันเลยตัดสินใจแล้วนั่งเลือกอย่างดีถ้านี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตจริงๆกูจะใช้เวลาอันปราณีตที่เหลืออยู่ในการเลือกดีๆว่าจะเลือกธุรกิจอะไรเลือกงานอะไรเลือกใครเป็นพี่เลี้ยงมันละเมียดละไมในระดับที่แบบคือลูกใช้เวลาเป็นเดือนๆเพราะว่าลูกเรียนคอร์ส7มนตราของแม่เมื่อเดือนกรกฎาคมคอร์ส7มนตราเปลี่ยนชีวิตโค้ดว่าไปตลอดกาลค่ะคอร์ส7มนตราทำให้ลูกกลับเข้าไปข้างในว่าไอ้แท้จริงแล้วที่เราวิ่งรบข้างนอกนั่นเราวิ่งตามกระแสลมเพลมพัดเขาบอกช่วงนี้ธุรกิจอันนี้ขึ้นขาขึ้นดีก็กระโจนเข้าฟึบเขาบอกต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องทำแบบไหนต้องทำยังไงก็ลุยเต็มที่เต็มกำลังคือไม่ได้มีสาระสำคัญกับการไม่สนใจด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงไม่สนใจเลยแม่ขอแค่เห็นโอกาสคว้ามุกตัดสินใจลงปึ้งปั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 ง
ล้มแล้วล้มเล่าอย่างที่บอกเหมือนหนูปั่นจักรปั่นอยู่งั้นปั่นอยู่งั้นปั่นอยู่งั้นจนวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยเราบอกว่าโหถ้าไลฟ์เนี้ยจะทำให้คนที่จะไม่เสียเวลาแบบที่เราเสียเวลามา35ปีผลลัพธ์ในชีวิตลูกที่ได้ตอนที่เข้ามาทำธุรกิจแบรนด์ลิเจ็ตเนี่ยค่ะผลลัพธ์3เดือนเนี่ยจับกำไร 300,000 เดือนแรกยอดขายเดือนแรกล้านหนึ่งเลยจากที่ชีวิตนี้เงินหมื่นเงินแสนก็ไม่มีเงินล้านเหรอโอ้โหฝันไปเถอะทำลงทุนไม่ได้น้อยนะอันนี้จะต้องบอกก่อนนะว่าที่เอาโค้ชว่ามาเล่าให้ฟังไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเข้ามาทำแบรนด์ลิเชสนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะคือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเข้ามาทำแบรนด์นี้ไม่ใช่ลูกแต่กำลังจะบอกว่าเจ๊จิวบางแคสวัสดีค่ะแต่จะบอกทุกคนว่าเราใช้กฎแห่งการตัดสินใจแล้วเราต้องเลือกด้วยไม่ใช่ว่าตัดสินใจจะสำเร็จในอาชีพการงานธุรกิจที่มันไม่ได้เป็นเกมชนะธุรกิจชนะหรือว่าม้าชนะเวลาลูกตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จลูกต้องขึ้นขี่ม้าให้ถูกตัวด้วยโอเคไหมลูกต้องขึ้นขี่หลังม้าให้ถูกตัวด้วยการเลือกสำคัญมากนะไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเลือกอยู่ในแบลิชเชสแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตประสบความสำเร็จใช้กฎแห่งการตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จแล้วต้องเลือกขึ้นขี่ม้าให้ถูกตัวด้วยจะได้ควบพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตนะคุณนายประพรบอกขอบคุณคุณครูค่ะได้แง่คิดดีๆเยอะมากยินดีค่ะจันสว่างบอกหนูเด็กใหม่ค่ะค่อยๆฟังครูจันสว่างหนูยอดเยี่ยมมากนะคะนิชากรบอกมันแพงมากนะคะพิมสุดาบอกเข้าใจครูรุ้งมากๆค่ะว่าให้โค้ชว่าเป็นตัวอย่างแห่งการตัดสินใจและการเลือกค่ะโอเคพิมสุดาคุณยอดเยี่ยมมากนะคะคุณจินดาวันพักดีบอกลูกกลับไปย้อนคอร์สเจ็ดมนตารอบ2คาดว่าจะมีรอบ3และรอบ4ค่ะมันสุดยอดมากสุดยอดมากเจ๊จิวบอกอยากขี่ม้าไปพร้อมกับครูค่ะยินดีเลยค่ะเจ๊จิวบางแควันนี้เรียกว่ามาฟังกันสดๆนะดีใจด้วยนะคะวีวีสวัสดีค่ะโอเคค่ะเคลียร์กันก่อนว่าที่ยกตัวอย่างโค้ชว่าไม่ได้บอกว่าต้องมาทำแบรนด์ครูรุ้งต้องมาทำแบรนด์ลิเชสจะทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะแต่เมื่อตัดสินใจจะประสบความสำเร็จแล้วต้องเลือกขี่ม้าถูกตัวต้องเลือกขี่ม้าชนะเท่านี้หนูจะขี่ม้าป่วยๆแล้วหวังว่ามันจะพาหนูไปถึงเส้นชัยในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้หนูต้องขี่ม้าตัวที่แข็งแรงใช่มากๆเป็นม้าที่สมบูรณ์ใช่มากและเป็นม้าตัวที่จะวิ่งพาหนูไปถึงเส้นชัยและที่สำคัญมันจะต้องเป็นม้าชนะที่พาให้หนูไปถึงเส้นชัยในเวลาอันรวดเร็วด้วยใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้มีเวลาในชีวิตมากพอที่จะลองถูกลองผิดเหมือนกับโค้ชว่านะลูก35ปีในชีวิตตัดสินใจสำเร็จใช้กฎแห่งการตัดสินใจบางคนบอกว่าจะทำอะไรก็ทำมันไปอย่างนั้นแต่คนนี้ไม่ใช่คือเขาตัดสินใจจะทำอะไรเขาต้องตัดสินใจว่าจะเป็นคนสำเร็จ ในสิ่งที่เขาเลือกทำใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้ใช้กฎแห่งการเลือกโอเคไหมลูกประกายมุกบอกฟังแล้วตื่นรู้มากๆนะคะแม่ไม่เลยสักครั้งเลยคุณนกบอกว่าอยากรู้ว่าม้าตัวไหนก็ดูว่าม้าตัวนั้นเคยเข้าเส้นชัยแล้วหรือยังดูที่ผลลัพธ์ทุกคนสุดยอดมากทุกคนได้ตื่นรู้มากอ่ะโค้ชว่าเล่าต่อนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าตัดสินใจแต่ไม่เคยเลยนะคะแม่แม้แต่ธุรกิจเดียวที่ผ่านมากล้าพูดจากปากตรงนี้อายุ35ปีก็ถ้ามันเวิร์กไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าที่เลือกมามันผิดนะคะเพราะเราไม่ได้เลือกเลยด้วยซ้ำ
ไม่ได้บอกว่าเลือกผิดเลยนะไม่ได้เลือกเลยด้วยซ้ำพอไม่ได้เลือกจึงไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขามีผลลัพธ์ไหมธุรกิจนี้เป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงธุรกิจนี้อยู่ในกระแสหรือเปล่าแล้วธุรกิจที่ทำคนที่ทำได้ผลลัพธ์จริงๆไหมแล้วแบรนด์ที่เราจะเข้าไปเป็นแบรนด์ที่ถูกจริตของเราหรือเปล่ามันมีคนเลือกแบบนี้ด้วยนะคะแม่เลือกมาหมดเลยแต่ลืมเลือกจริตจริตคือจริตไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะแม่คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งที่คนนั้นเขาก็มีผลลัพธ์เป็นแบรนด์ที่มีผลลัพธ์เจ้าของแบรนด์ก็มีผลลัพธ์แม่ทีมก็มีผลลัพธ์ตัวเองก็กะจะไปเอาผลลัพธ์แบบนั้นแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคนละจริตคือพอลูกได้เลือกจริงๆลูกถึงรู้ว่ารายละเอียดของการเลือกสิ่งแรกเลยนะคะคือเลือกผลลัพธ์อันนี้เป็นที่ตั้งเลยผลลัพธ์จริงๆด้วยนะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราได้ยินเขาเล่าว่าไม่ใช่ผลลัพธ์เมื่อ3ปีหรือ5ปีหรือ10ปีที่แล้วและไม่ใช่ผลลัพธ์ในธุรกิจอื่นคือบางคนเขาสำเร็จจากบางเรื่องอะค่ะแม่แต่เขายังไม่ได้สำเร็จจากเรื่องที่เรากำลังจะกระโจนเข้าไปทำแล้วปรากฏเราก็ไปเทียบเอาผลลัพธ์ในชีวิตของเขาว่าเขาทำสำเร็จเขาก็คงสำเร็จทุกธุรกิจลูกเจอมาแล้วแล้วก็ทำมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นค่ะแม่น้ำฝนบอกว่าแพงอะน้ำฝนบอกแพงอะปริมบอกว่าชอบคำนี้จริตตรงกันก็สำคัญจริงๆนะคะจริงค่ะเหมือนหลายคนเลือกทุกอย่างมาหมดแล้วไปตกม้าตายม้าเขาดีแล้วแต่ตัวเองควบไม่แน่นเองก็ตกตายอยู่ดีค่ะโอเคจริงไหมคะแม่คือม้าดีเป็นม้าวิ่งเร็วเป็นม้าเร็วด้วยพาเข้าเส้นชัยแน่นอนแต่ตัวเองบังเอิญไม่แข็งแรงเองก็ตกม้าก็ตายก่อนที่จะถึงเส้นชัยการเลือกเนี่ยมันละเอียดในระดับที่ถ้าครั้งเนี้ยเป็นโอกาสเดียวเราจะเลือกอย่างดีไหมเหมือนตอนที่เราจะเลือกแฟนนะคะจริงค่ะแม่เชื่อไหมเราไม่เลือกจริงๆเหมือนใครมาก็ได้หมดยังไม่ใช่นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องเลือกว่าเขารักษาศีล5มั้ยเขากินเหล้าสูบบุหรี่มั้ยเขาเจ้าชู้มั้ยไม่ใช่เลือกผลลัพธ์ในชีวิตอย่างเดียวว่าเขารวยเขาเก่งเขาหล่อคือคำว่าเลือกเนี่ยมันเลือกละเอียดละเมียดละไมจริงๆครูส้อยบอกว่าได้หัวข้อสอนแล้ว เอาไปสอนต่อเลยลูกเอาไปสอนต่อเลยจริงมากคุณยี่หวาขอบคุณจ้าต่อนันตี้บอกโอ๊ยแพงแล้วโค้ดอะค่ะเดือนนั้นเป็นเดือนที่พี่ปองบอกระดับจิตวิญญาณต่างกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องจริงไผ่บอกว่าจริตตรงกันมันสำคัญจริงๆสุขสวรรค์บอกแพงสสิธรบอกมันตรงจุดมากๆค่ะโค้ชว่าสุดยอดทำให้เข้าใจตรงจุดที่สุดค่ะวันนี้เราแชร์กันแบบบ้านๆเลยค่ะแชร์กันแบบบ้านๆแปลว่าอะไรโค้ชว่ามาแชร์จากชีวิตจริงของเขาไม่ได้ใช้ทฤษฎีหรือว่าไม่ได้ใช้คำพูดสวยหรูไม่ได้ใช้หลักการสวยหรูวันนี้มาแบ่งกันเหมือนพี่สอนน้องโอเคไหมคะเหมือนพี่สอนน้องเหมือนคนที่ผ่านชีวิตมา35ปีแล้วไม่อยากให้ใครต้องเสียเวลาเหมือนกับเขาอีกวันนี้ขอสอนกันแบบบ้านๆเอาชีวิตจริงแกะรอยมาสอนกันมาบอกกันเหมือนพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนแบบนั้นเลยเนาะนะคะโอ้ทุกคนสุดยอดมากก่อนที่โค้ชว่าจะไปต่อเราแชร์กันอีกคนละครั้งได้ไหมคะแม่ก็จะแชร์ด้วยครูรุ้งก็จะแชร์ด้วยภาพแพรวาบอกว่าสิ่งที่แพรวาเลือกแฟนตามที่เราต้องการเลยค่ะสุดยอดนะคะช่างเก๋สักคิ้วสวัสดีจ้าติ๊บบอกว่าโค้ชว่าอธิบายได้ชัดเจนมากนะคะครูนี้บอกสุดยอดก๊อฟบอกว่าใช่เลยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้เลือกแล้วมันทำให้เราหมดไฟขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันนะคะโค้ชว่าผู้ได้เห็นภาพนะคะดร.ดีบอกนะคะ I love you ค่ะจากคอมโบเดียใช่ไหมอ่ะต่อค่ะแล้วเนี่ยล่ะค่ะทรายมาทันลูกนะคะอ่ะต่อค่ะแล้วเมื่อกี้ค่ะ
เมื่อกี้เลยที่โค้ชจะพูดต่อคือไอการตัดสินใจอ่ะแม่มันใช้พลังใจเพราะชื่อมันก็บอกว่าตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจแล้วตัดสินใจเล่าตัดสินใจแล้วตัดสินใจเล่าสุดท้ายแล้วเราหมดแรงเราหมดแรงแล้วจนตอนครั้งสุดท้ายเนี่ยลูกใช้คำว่าลูกจะซูซายเลยแม่โอเคคือมันแบบนั้นเลยมันหมดแรงระดับกูไม่เอาแล้วชีวิตเนี้ยแต่มันก็กลับมาได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคลิปแม่ลุงมีไลฟ์แม่ลุงเด้งขึ้นไปตอนจะไปอำลาคนใน Facebook แล้วก็นึกพลันฉับพลันทันใดสติกลับมานึกถึงลูกที่นอนรออยู่ที่บ้านคือมันแบบครูส้อยบอกวันนี้เด็ดจริงพอมันบอกสุดท้ายแล้วมันตัดสินใจจนใจไม่เหลือมันเลยตัดสินตัวเองซะเลยหัวนี้แพงมากเลยว่ามันหมดใจเลยค่ะแม่อันนี้แพงมากนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเวลาที่คือชีวิตว่าเขาแบกภาระไว้เยอะมากเขาแบกความรับผิดชอบแบกความคาดหวังไว้เยอะมากจากคนในครอบครัวจากลูกนะคะหลายๆอย่างพอวันนึงมันตัดสินใจผิดมันก็เลยเกิดการตัดสินตัวเองอะค่ะวันนั้นถึงกับขนาดหมดใจจะทำร้ายตัวเองแล้วปรากฏว่าคลิปของครูรุ้งก็เด้งขึ้นมาพิญญาสวัสดีจ้าคลิปครูรุ้งก็เด้งขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เขาเหมือนกับมีสติดูเพลินจนลืมแชร์เลยค่ะอ้าวขอบคุณมากค่ะนะคะกวนลัดดานะคะบอกว่าดูเพลินจนลืมแชร์เลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นแชร์ก่อนใช่ไหมลูกขอบคุณมากค่ะงั้นแชร์ก่อนนะคะอ่ะเด็ดโดนใจหลายคนลูกศิษย์ครูมีหลายคนนะว่าลูกศิษย์แม่มีหลายคนค่ะที่เขากำลังจะคิดสั้นกับชีวิตตัวเองแล้วอยู่ดีๆเหมือนอย่างโค้ชว่าบอกกำลังจะมาพิมพ์เขียนแบบว่าลาอำลาใน Facebook อยู่ดีๆคลิปผู้หญิงคนเนี้ยมันเด้งขึ้นมาเขาก็เอ๊ะใครวะแล้วคลิปนั้นที่เด้งขึ้นมามันเป็นคำตอบให้ชีวิตเขามันเป็นเหตุผลสำคัญทำให้เขาฉุกคิดและตัดสินใจมีชีวิตอยู่ต่อไปหลายคนเลยนะลูกใช่ค่ะลูกก็เป็นคนนั้นโอเคต่อเลยค่ะโค้ชว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราบอกว่าเอาล่ะครั้งเนี้ยฉันจะยอมเสียเวลาในการนั่งเลือกแล้วจะไม่เสียเวลาตัดสินใจผิดอีกที่แม่พูดมันใช่เลยกดพ่อกดแม่ต้องมาคู่กันแล้วโค้ชก็ตัดสินใจให้เวลาตัวเองเลือกอย่างละเอียดละเมียดละไมตอนที่โค้ชเรียน7มนตราโค้ชยังไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์นะคะโค้ชทำธุรกิจเครือข่าย MLM อยู่แบรนด์หนึ่งแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็ไม่มีใครผิดอะไรจากสิ่งนี้แต่มันผิดที่เราเนี่ยไม่เลือกดีๆท่านเองสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจผิดอีกกี่ครั้งเราบอกไม่ได้แล้วครั้งนี้ขอเลือกดีๆหน่อยลูกไปดูแบรนด์ออนไลน์แทบจะทุกแบรนด์ในธุรกิจออนไลน์ดูแบรนด์เสร็จแล้วนะได้อันนี้เป็นเคสของลูกเนาะใครไปเลือกแบรนด์ไหนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะใช่ลูกอันนี้เป็นเคสของโค้ดว่านะคือเราแชร์กันเราแชร์ด้วยความรักเนาะใช่เจ๊จิวบอกว่าติดตามครูรุ้งมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่เดือนมีนาคมจิวฟังจริงจังเพราะอยากเอาชนะความผิดหวังความรักทำให้ยึดกฎ21วันทำงานอย่างบ้าคลั่งจนปัจจุบันได้รับท็อปเซลขายรถ1ใน5เสือไปแล้วจ้าคู่ปรบมือให้เจ๊จิวดีกว่าเจ๊จิวคุณสุดยอดมากค่ะสุดยอดขอบคุณพี่ปองลูกอ่ะต่อเลยค่ะโค้ชว่าค่ะแล้วก็มดสวัสดีจ้าทารารัตน์บอกใช่ค่ะทุกครั้งที่ต้องการคำตอบเรื่องไหนคลิปครูรุ้งจะเด้งขึ้นมาตลอดลูกก็เป็นบ่อยค่ะแม่เวลาเกิดการสับสนแม่จะมาตลอดเลยเหมือนแม่เป็นคำตอบ
ถ้าอินเทอร์เน็ตมี Google โลกนี้ก็มีแม่ลุงละค่ะในการตอบคำถามเราแทบจะทุกเรื่องเลยแล้วพอหลังจากที่ลูกละเมียดละไมในการเลือกแบรนด์ในตลาดทั้งหมดลูกก็ตัดสินใจเลือกตัดสินใจอีกแล้วนะตัดสินใจแต่คำนี้มันมีคำว่าตัดสินใจเลือกมันไม่ใช่แค่ตัดสินใจเฉยๆละเข้าใจยังเข้าใจการแบบว่ารวมตัวกันยังตัดสินใจกับเลือกรวมกันกฎแห่งการตัดสินใจบวกกฎแห่งการเลือกกลายเป็นตัดสินใจเลือกศิลาสวัสดีจ้าแพงมากว่าจริงค่ะแม่มันเลยกล้าพูดได้เลยว่านี่เป็นการตัดสินใจเลือกแบรนด์ริชเช็ตของแม่ครูรุ้งยังไม่พอไปต่อกับความละเอียดของการตัดสินใจเลือกมันไม่ใช่แค่เลือกคือถ้าเลือกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแม่อาการคือเลือกมี1กับ2เลือกอะไรแต่การตัดสินใจเลือกมันคือเป็นแบบนี้ค่ะแบรนด์ในตลาดออนไลน์แบรนด์ไหนที่สร้างเสร็จเหมือนเป็นม้าชนะที่เรามาแล้วพร้อมควบม้านี้เข้าเส้นชัยเสร็จไปเลือกว่าลู่ที่ม้านี้วิ่งใช่ลู่ที่ไปถึงเส้นชัยจริงๆไหมคือเลือกธุรกิจพอเลือกธุรกิจเสร็จไปเลือกลู่เลือกม้าเลือกม้าคือเลือกใครคะแม่ทีมคนที่จะพาเราควบเพราะตัวเราควบเราก็ซ้อนแม่ทีมควบม้าในลู่นี้โอ้โหลูกเลือกแบบนี้เลยแม่นั่งดูไลฟ์ทีละคนเข้าไปติดตามดูเพจทีละครูละโค้ชเลือกเนี่ยเลือกจาก2อย่างเลยผลลัพธ์จริตผลลัพธ์จริตลูกใช้2อย่างในการเลือกคู่เลยลูกเลือกแม่รุ้งลูกเลือกแบรนด์ก่อนลูกเลือกแบรนด์ของแม่รุ้งลูกเลือกจากแบรนด์ที่มีผลลัพธ์ผลลัพธ์ดูจากใครคะดูจากตัวแทนในแบรนด์เนี่ยเขาชีวิตดีขึ้นจริงๆไม่ได้แบบมีอันนึงอีกด้วยสามารถเลือกได้จากอะไรรู้เปล่าปีที่แล้วแบรนด์ริชเช่นนะคะปีที่แล้วแบรนด์ริชเช่นนะคะเสียภาษีไปนะคะเกือบ10ล้านนะคะปีที่แล้วแบรนด์ริชเช่นแบรนด์ครูรุ้งเสียภาษีไปเกือบ10ล้านอันนี้ก็สามารถที่จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นม้าชนะนะคะเพราะเราเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจแล้วสามารถสร้างเงินน่ะให้กับแผ่นดินให้กับประเทศเราอ่ะได้เป็นเกือบ10ล้านเลยอ่ะจริงปีที่แล้วแบรนด์ Balinches เรานะคะจ่ายภาษีไปเนี่ยเกือบ10ล้านจริงโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นเลือกไม่ผิดทางหรอกโอเคไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงด้วยปีต้นปีนี้นะคะครูรุ้งก็ทำบุญเนาะนะคะประมาณตอนนี้ก็คือ8ล้านแล้วนะคะในการซื้อที่ดินนะคะ13ไร่นะคะถวายให้กับวัดเขาวงนะคะซื้อที่ดินเพื่อป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมคือเขามันเป็นเขาหัวโล้นหมดแล้วลูกเขาหัวโล้นแล้วก็น้ำจากภูเขาอ่ะมันก็ไหลลงมามันไม่มีต้นไม้อ่ะเขียวเขียวมันไม่มีต้นไม้อ่ะที่จะแบบว่าซับหรือรองรับน้ำฝนที่ตกแล้วตอนนี้ย่างเข้าหน้าฝนแล้วถูกไหมลูกประเทศไทยใช่นะคะวัดเขาวงถ้ำนาลายที่จังหวัดสระบุรีน้ำก็จะท่วมลงมาที่วัดนะคะดังนั้นนะคะครูรุ้งก็ไปนะคะซื้อที่ดินฝั่งตรงข้าม13ไร่เพื่อที่จะไปถวายวัดซื้อที่ดินเพื่อป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมที่ดินเนี่ย6ล้านนะคะแล้วก็ลูกๆในแบรนด์ Riches เนี่ยเหล่าดีลเลอร์นะคะร่วมกันด้วยซ่า 90,000 ขุยสรี 200,000 ครูไนตี้ครูไนตี้แสนครูอ้อม 200,000 นะคือดีลเลอร์แบรนด์เราเนี่ยรวมเงินกันครูกบทองพูนด้วยว่าด้วยเนาะใช่ค่ะเขาทำบุญค่ะค่ะคือ
ที่ดินเนี่ย6ล้านนะคะลูกศิษย์ร่วมด้วยประมาณเกือบล้านหนึ่งแล้วก็คุณลุงถวายปัจจัยอีก2ล้านเพื่อจะทำกำแพงล้อมวัดล้อมที่ดิน13ไร่นี่ถือโอกาสบอกเลยนะว่าอยากให้พวกเราอะที่เป็นลูกค้าของแบร์ลิชเชสทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเราจะซื้อลิปสติก1แท่งแป้ง1ตลับกันแดด1หลอดหรือดื่มสเตลล่าให้พวกเรารู้ว่าอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเงินของพวกเรามีส่วนในการที่ครูรุ้งนำไปซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมหากครูได้อานิสงส์แห่งบุญนี้เพียงใดครูขอให้พวกเราทุกคนนะลูกค้าทุกคนตัวแทนแบรนด์ลิชเชสทุกคนนะแล้วก็คนที่ฟังไลฟ์นี้อยู่ไม่บังเอิญนะคะบุญนี้บุญใหญ่มากให้พวกเราร่วมโมทนาอนุโมทนาสาธุการกับบุญนี้นะคะที่ครูรุ้งทำไปด้วยแบรนด์ลิชเชสแบรนด์บุญใช่ครูกล้าพูดเลยว่าแบรนด์ลิชเชสเป็นแบรนด์บุญจริงๆกำไรก้อนแรกของลิชเชสกำไรก้อนแรกเลยนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วครูนำไปหล่อฐานวางบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นฐานเงินแท้หล่อมาเลยนะคะแล้วก็ทำปีที่แล้วนะคะทำบุญกฐินไป3ล้านบาทแล้วปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ6ล้านบาทซื้อที่ดินอีก2ล้านล้อมกำแพงทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ล้านนะคะนี่เป็นเงินจากที่ครูทำธุรกิจแบรนด์ลิชเชสต้นปีนี้เสียภาษีไปเกือบ10ล้านนะคะแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดนะคะนี่คือสิ่งที่ครูรุ้งและแบรนด์ลิชเชสเราได้ทำยืดอกอย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วเมื่อตอนต้นปีนะคะเงินจากลิชเชสครูรุ้งก็นำไปสร้างวัดและโรงเรียนให้กับชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่อีก1ล้านบาทสาธุเลยนะคะสาธุเลยสาธุเลยนะคะครูบอกเลยว่านี่แหละคือความตั้งใจของครูในวันที่เราสร้างแบรนด์นี้มาเราจะมาบอกใครแบบนี้ไม่ได้หรอกว่าเราสร้างแบรนด์นี้มาเพราะว่าเราอยากทำบุญได้มากขึ้นเวลาที่เราเหมือนที่ครูสอนเราอะว่าเวลาที่เราอะรวยขึ้นเงินจะเป็นตัวขยายคุณงามความดีของพวกเราอยากรวยใครๆก็อยากรวยได้แต่เงินที่ได้มาแล้วถึงตอนนั้นเราเอาไปทำอะไรนะครูอยากบอกเลยว่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะพาไปไลฟ์ชมที่ดินที่วัดเขาวงเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าวันเกิดครูรุ้งครูรุ้งก็จะไปนอนค้างวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะยาวๆเลยสักประมาณ3วัน5วันนะคะเอาเป็นว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้ไม่ได้บังเอิญที่จะเข้ามาฟังดึกแล้วด้วยเนี่ยเที่ยงคืนแล้วตอนเนี้ยให้ทุกท่านนะคะทั้งที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นลูกค้าของแบรนด์ลิชเชสนะคะหรือยังไม่ได้เป็นกำลังจะเป็นนะคะลูกค้าของแบรนด์ครูรุ้งกำลังจะซื้อสเตลล่าดื่มกำลังจะซื้อลิปเพชรแป้งเพชรกันแดดทองคำ นะคะคนนี้ก็ร่วมบุญด้วยไงให้เราโมทนาสาธุการเลยฟังให้ดีนะศิลาหวัดดีลูกสิ่งที่ครูรุ้งทำแล้วจะเกิดอานิสงส์เพียงใดขอให้เราทุกคนได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นเท่าเทียมกับครูรุ้งทุกประการนะคะเงินทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกำไรมันก็ถูกเขาเรียกว่าถูกเจียจานลงไปให้กับแผ่นดินพระศาสนาของเราปลื้มใจปลื้มใจมากค่ะคุณกรานสวัสดีค่ะเนาะให้โมทนาสาธุการไปเลยนี่คือความจริงนะคะที่เราทำมาตลอดแล้วครูลุงก็ไม่เคยบอกใครบางครั้งเราทำบุญแล้วก็เก็บไว้เป็นความปลื้มใจบอกกันเองในแบรนด์เราแต่ไม่ได้บอกใครแต่วันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ดีนะคะครูบาอาจารย์ครูลุงก็บอกว่า
เราทำคุณงามความดีก็บอกให้ผู้คนบอกให้ลูกค้าบอกให้ตัวแทนของเราอนุโมทนาสาธุการในบุญของเราเลยถ้าถามว่าอุ๊ยครูลุงทำบุญเป็น10ล้านแบบนี้แสดงว่าครูลุงรวยมากๆสินะครูไม่รู้หรอกนะคะว่ารวยของเรามันต้องมีเงินเยอะขนาดไหนหรือรวยของใครแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ครูรู้ว่าใจครูอ่ะมันปรารถนาที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็ทำเพราะเราอยากทำไม่ได้ทำเพราะต้องมาเป่าประกาศกับใครทำแล้วเรารู้ว่าสุดท้ายอ่ะจิตตั้งต้นของเราทำแบรนด์ลิชเชสมาเพื่อเรารวยเยอะๆเงินจะเป็นเครื่องขยายคุณงามความดีของเราพูดกับลงมือทำการลงมือทำสำคัญกว่าคำพูดดังนั้นในวันที่ครูคิดครูไม่จำเป็นต้องพูดค่ะว่าฉันทำแบรนด์ลิชเชสมาเพื่อจะเอาเงินไปทำบุญนะไม่จำเป็นต้องพูดแต่มันสำคัญว่าวันที่เราได้เงินมาแล้วทำกำไรแล้วนะคะเราเอาสิ่งนี้ไปคืนแผ่นดินพระศาสนาและตัวแทนทุกคนลูกค้าทุกคนให้คุณรู้ค่ะคุณได้สินค้าคุณภาพเลิศไปใช้และคุณได้เอาเงินมาเจือจานมาสร้างพระศาสนาให้อยู่ยาวไปจนถึง 2,500 ปีไปด้วยกันค่ะเพราะฉันก็แล้วเนี่ยคือจริตไงแม่ใช่ก็เนี่ยคือจริตเลยอ่ะที่ลูกเลือกเลยค่ะแม่ยินดีค่ะวีโอ้โหวี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 บอกวีวีอวยพรพวกเราวีบอกว่าขอให้แบรนด์นี้รวยขึ้นรวยขึ้นนะคะขอบคุณวีวีค่ะค่ะ example study สวัสดีค่ะเออนะคะครูเดี๋ยวครูไปทำบุญที่ไหนก็จะลงรูปให้พวกเราได้อนุโมทนาสาธุการด้วยกันโอเคไหมกำลังเปิดบินกันแดดครับครูยินดีต้อนรับคุณมนัสกรกันเลยนะคะประชันนี้คือสิ่งที่โค้ชว่าเขาก็ใช้กฎแห่งการตัดสินใจกฎแห่งการเลือกและเลือกที่มันตรงจริตกับเขาพอโค้ชว่าเปิดคอร์สทำบุญเขาก็เอาเงินทั้งหมดเลยจากคอร์สทำบุญของเขามาร่วมซื้อที่ดินป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมกับครูรุ่งด้วยครูกบทองพูนเนี่ยที่อยู่กับเราครูอิสรีครูซ่าครูอ้อมครูไนตี้หลายๆคนเลยค่ะคุณนราลัตบอกร้องไห้น้ำตาไหลเลยค่ะก็คือร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มไปด้วยกันนะคะครูรู้ว่าครูได้ส่งพลังบุญอันเนี้ยส่งถึงพวกเราหมดทุกคนแล้วจริงๆจริงๆนะและครูสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานให้กับลูกค้าของแบรนด์ลิชเชสของครูทุกคนให้กับตัวแทนแบรนด์ลิชเชสของครูทุกคนให้พวกเรารับทราบไว้เลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะแม่ละเอียดละเมียดละไมในระดับนี้เลยค่ะพอเข้าไปดูดีลเลอร์แต่ละคนไปดูแล้วจึงรู้ว่าเฮ้ยนี่จริตของเราเลยเราชอบทำบุญเราเข้าวัดตั้งแต่เด็กคือเรากระเด็นกระดอนไปเจออะไรไม่รู้บ้าๆบอๆในชีวิตเรากลับมารู้อีกทีว่าเราได้กลับบ้านแน่ๆเนี่ยบ้านของเราแน่ๆนี่บ้านหลังนี้แน่ๆเรารู้เลยตรงนั้นนี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราตัดสินใจเลือกถูกลูกเราก็คลอดทันทีเพราะเราท้องลูกมา35ปีแล้วอะแม่เราแค่รอวันลูกเราคลอดแล้วคุณอุ้มท้องกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเขาอายุ35ปีมีตัวพ่อและกฎแห่งการตัดสินใจมีตัวแม่และกฎแห่งการเลือกรวมกันคลอดออกมานะคะเป็นความสำเร็จโอเคไหมเป็นความสำเร็จเนาะแล้วพอเข้ามาลงมือทำด้วยกฎแห่งการตัดสินใจเลือกจึงใช้เวลาเพียงเดือนเดียวค่ะแม่พลิกชีวิตแบบนี้เลยพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะสร้างบ้านให้แม่ไถที่ดินให้แม่มีเงินแสนเงินล้านในบัญชีแค่เดือนเดียวอะไม่รู้มันเป็นพลังอะไรบ้างรู้แต่อย่างเดียวว่ามันถึงเวลาเมื่อลูกต้องคลอดก็ต้องคลอดแต่ที่ผ่านมามันแค่อุ้มท้องแล้วยังไม่ถึงเวลาคลอดเพราะมันต้องมี
แม่เข้ามาแล้วมันสำคัญมากกฎนี้หลายคนนะคะแม่เจอโอกาสอะไรก็คว้าเขาบอกธุรกิจนั้นดีก็เข้าอุ้ยเจอเยอะลูกก็เป็นเขาว่าธุรกิจนี้มาแน่เวิร์กแน่แน่รวยแน่แน่กระโจนเข้าไปตามกระแสเขาบอกกระแสนี้มากระแสนี้จะมาอันนี้จะรวยอันนี้จะสำเร็จไม่เลือกเลยกระโจน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 เข้าจนหมดแรงได้เวลาในการเลือกอย่างปราณีตสุขุมนุ่มลึกกับชีวิตสักทีเสียเวลาเลือกสักเดือนหนึ่งดีกว่าเสียเวลาอีก30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือตัดสินใจแล้วก็เลือกด้วยนะคะตัดสินใจและเลือกด้วยโค้ชว่าเป็นตัวอย่างแต่ทั้งหมดเราเอาไปปรับใช้กับชีวิตเราเราเอาไปตัดสินใจแล้วก็เอาไปเลือกในชีวิตของเราโอเคไหมลูกโอเคไหมเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะนะคะคุณชายใต้ดินบอกผมไม่เคยฟังและดูไลฟ์สดของใครนานมากขนาดนี้และไม่เคยกดติดดาวแม้แต่เพจเดียวนะคะโอ้ขอบคุณคุณชายใต้ดินมากๆเลยเราดีใจมากขอบคุณคุณชายใต้ดินมากๆนะคะดีใจแล้วก็พลังของความรู้สึกดีๆแบบนี้ที่คุณชายใต้ดินส่งให้ครูรุ้งส่งให้โค้ชว่านะคะมันก็จะกลับไปที่คุณชายใต้ดินนะคะก็ขอให้เราทุกคนในไลฟ์นี้ที่อยู่ด้วยกันดื่มด่ำกับค่ำคืนนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ครูเชื่อว่าคุณงามความดีที่เราทุกคนสร้างร่วมกันนะคะมันไม่หายไปไหนและเราจะได้รับผลบุญนั้นแน่นอนครูเชื่อเรื่องนี้ครูเชื่อเรื่องคุณงามความดีนะคะอ่ะไปแล้วนะโค้ชว่านะใช่ค่ะแม่นะคะแค่นี้เลยแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นผลลัพธ์เป็นอะไรที่จับต้องได้โกหกหลอกลวงกันไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วโค้ชก็ได้รับผลลัพธ์อย่างนั้นจริงๆทุกคนเดือนเดียวชอบตรงที่ว่าบอกว่าผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงกันไม่ได้ใช่มันเห็นกันชัดๆคาตาบ้านก็สร้างเสร็จเป็นหลังๆชีวิตก็ดีขึ้นไม่ต้องทำงานลกๆๆๆไม่ต้องแบบ 4-5 อย่างในมือแล้วมีความสุขมากออกมาไลฟ์แบ่งปันนี่มันเป็นจริตของเราแล้วก็ได้ทำบุญอย่างคอร์สที่ลูกทำล่าสุดเนี่ยเดือนแรกที่เปิดอ่ะได้ทำบุญ 40,000 โค้ดลูกปื้มมากแล้วเอามารวมบุญกับพี่อิสรีรวมบุญกับแม่ถวายลุงต้าถวาย 500,000 กว่าบาทลูกปื้มร้องไห้แบบวันนั้นครูอิสรีก็ทำคอร์สทำบุญอธิษฐานจิตโค้ชว่าก็เปิดคอร์สทำบุญพร้อมกันเลยแล้วทั้งขุยสรีทั้งโค้ชว่าวันนั้นก็ถวายเงินหลวงตานะคะไปสร้างวัดเนี่ยสดๆเลยแม่ร่วมด้วยวันนั้นอีก100,000ใช่เป็น500,000บาทปลื้มกันมากปลื้มมากเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วเป็นความปรารถนาที่อยากทำบุญแบบเนี้ยที่แม่บอกใช่เลยว่าเงินเป็นเครื่องขยายความดีของเราใช่ๆแล้วคนดีต้องรวยลูกได้ยินคำนี้นะแม่น้องปูเยี่ยมมากน้องปูน้องปูน่ารักเยี่ยมมากแม่บอกคนดีต้องรวยลูกก็เลยบอกโอเคตัดสินใจเลือกจริตนี้ใช่เลยกูเป็นคนดีได้เวลารวยกูเป็นคนดีได้เวลารวยใช่แม่กูเป็นคนดีได้เวลารวยแล้วแบรนด์นี้ใช่เลยแบรนด์บุญแบรนด์คนดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นก็คือว่าเป็นตัดสินใจเลือกเอาไปปรับใช้กับชีวิตอันนี้คือโค้ชว่าเขามันเปลี่ยนชีวิต35ปีของเขานะคะใช่ใช่อยากโดนปลุกโดนปั้นพร้อมค่ะวรรณาเจริญนะคะคุณวรรณาเจริญนะคะอยากจะเข้ามายินดีต้อนรับนะคะใช่เงินคือเครื่องมือขยายความดีลูกความรวยคือเครื่องขยายคุณงามความดีความรวยคือเครื่องขยายความดีโอเคนะคะคุณชวกรบอกว่าใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตามดูไลฟ์ของโค้ชหลายคนเพื่อเลือกอย่างละเมียดละไมที่สุดโอ้เยี่ยมมากเลยจริงค่ะเอาละค่ะไปค่ะค่ำคืนนี้เราล่ำลากันแล้วนะคะเยี่ยมมากทาง YouTube จนเกิดผลวันนี้ยาวถึงตี5ก็ยังไหวเจ๊จิวเรียนฟรีผ่าน YouTube แล้วก็เกิดผลลัพธ์ในชีวิตดีใจมากคุณอีสานคาวบอยบอกครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์สดคืนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอีสานคาวบอยขอบคุณหลายๆคนมากเจนก45นะคะรอเวลาแม่ปั้นผู้นำทรงพลังหลินนะลูกหลินเมื่อกี้ต้นไลฟ์พูดถึงหลินด้วย
หลินเพิ่งเข้ามาใช่ไหมต้นไลฟ์ครูเพิ่งพูดถึงหลินไปนะคะว่าเดี๋ยวจะเปิดคอร์สซุปเปอร์ VIP ให้กับหลินและหลายๆคนนะคะพรุ่งนี้กับคอร์สโค้ชว่าพร้อมค่ะนั่นมีแฟนคลับโค้ชว่าด้วยเอาล่ะล่ำลาค่ำคืนนี้ไปอย่างปิติสุขนะคะไปติดตามลูกได้ที่ไหนติดตามลูกได้ที่เพจโค้ชว่าสอนคนธรรมดาให้เป็นเศรษฐีค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ลงคอร์สของลูกไว้พรุ่งนี้3ชั่วโมง2ทุ่มเจอกันแน่สุดลับทั้งหมดเนี้ยเอามาเผยในคอร์สนี้เลยสามชั่วโมงเด็ดไปติดตามโค้ชว่าได้ที่เพจโค้ชว่าอาริสาค่ะได้เลยค่ะแล้วเจอกันขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะวันนี้ยินดีมากสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่งยินดีได้แบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องๆเราโอเคไหมยอดมากสุดยอดมากนะคะไปบ๊ายบายกันแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะกดติดดาวไว้พรุ่งนี้แม่ว่าแม่จะมาสอนตอนประมาณเที่ยงว่ะเพราะตอนเย็นอาจจะไปบ้านอาจารย์มันดิพรุ่งนี้อาจจะสอนตอนเที่ยงรายละเอียดคอร์สแม่ลูกแนนเดี๋ยวแม่อินบ็อกซ์บอกลูกที่จะมาเรียนซูเปอร์ VIP ใช่ไหมโอเครักลูกสร้อยค่ะรักลูกๆที่สปป.ลาวทุกคนเลยลูกนะคะรักลูกๆทุกคนที่ลาวมากๆเลยค่ะหลับฝันดีวันนี้หลับในอู่ทะเลบุญนะสนใจไว้เดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปหาพวกเราบ๊ายบาย